ดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.อัศนีก่อตระกูลค่ะผู้พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะทราบว่าอาจารย์เป็นผู้พัฒนาระบบ TARR ใช่ไหมคะค่ะเป็นหัวหน้าโครงการเป็นหัวหน้าโครงการเลยจริงๆเรามีทีมค่อนข้างใหญ่ค่ะค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าระบบ TARR นี้คือยังไงมีความเป็นมายังไงคะอาจารย์ค่ะก็ TARR ถ้าดูชื่อย่อนะคะ T คือ Thailand นะคะ A ก็คือ Agriculture นะคะก็คือการเกษตร Research ก็คือวิจัย R ตัวที่2ก็คือ Repository หมายถึงเรากำลังจะรวบรวมทำให้ TARR เนี่ยเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการเกษตรของประเทศไทยคือจริงๆที่มาของแนวคิดอันนี้เนี่ยโดยที่สวก.นะคะเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นเราก็ยึดพันธกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นตัวตั้งที่มองว่าการเกษตรเนี่ยต่อไปนี้ซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยแล้วเกษตรกรรมก็เป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของประเทศแต่ต่อไปนี้เนี่ยการทำงานการเกษตรเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและพื้นฐานของความรู้ดังนั้นความรู้ตอนนี้ก็จะต้องเป็นความรู้ด้านวิจัยนะคะดังนั้นในสังคมของการเกษตรถ้าเราสามารถทำงานบนงานวิจัยได้มันก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆด้วยเหตุนี้ TARR ก็เลยถือกำเนิดขึ้นมาค่ะนะคะดังนั้นงานวิจัยตอนนี้อยู่กระจายตามกรมดังนั้นการเป็นศูนย์กลางข้อมูลหมายความว่าทำยังไงให้ข้อมูลที่อยู่กระจายเนี่ยสามารถที่เข้าช่องทางเดียวที่ชื่อว่า TARR แล้วช่องทางที่ผู้สนใจจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้นี้มีช่องทางไหนบ้างคะก็มีอยู่2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือผ่านเว็บไซต์นะคะชื่อ tarr.arda นะคะ arda.or.th ค่ะส่วนช่องทางที่2ก็เป็นโมบายแอปพลิเคชันบน Android ตอนนี้เราทำบน Android นั้นก็สามารถดาวน์โหลดได้เพื่อไปติดตั้งในโมบายนะคะก็ใช้ชื่อสั้นๆง่ายๆ TARR ก็หลังจากระบุเว็บไซต์เข้าไปแล้วนะคะเราก็เริ่มจากการสืบค้นด้วยข้อมูลที่อยากจะค้นหานะคะเพราะว่าคำที่จะใช้ค้นเนี่ยมันก็จะเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรอย่างเช่นถ้าจะค้นเรื่องข้าวเรื่องแปรรูปข้าวค้นในเรื่องของเกี่ยวข้องกับทางด้านปศุสัตว์หรือทางด้านประมงทางด้านเรื่องของดินแล้วก็เอาคีย์เวิร์ดเหล่านี้เข้าไปค้นมันก็จะปรากฏข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยออกมาให้ดังนั้นเมื่อกี้ที่ถามว่าคาดหวังอะไรคาดหวังให้ TARR นี้โตไปเรื่อยๆข้อมูลต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่จะขยายต่อไปในอนาคตก็คือเป็นมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยที่ทำงานด้านการเกษตรเพราะตอนนี้เราเน้นจากภายในกระทรวงเกษตรก่อนแล้วเราก็ต้องการเพื่อนเยอะๆที่ทำงานวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเอาข้อมูลมาแชร์กันค่ะ